นิทานไทยเจ้าชายลานานมาแล้วมีอาณาจักรที่ปกครองโดยราชาผู้ยิ่งใหญ่ชายาของท่านทั้งใจดีและมีน้ำใจแต่คู่รักอยากจะมีทายาทมากเพราะพวกเขามีทายาทไม่ได้อาณาจักรนั้นเริ่มหมดหวังหลังจากขอพรหลายครั้งสุดท้ายอาณาจักรก็มีเจ้าชายมาประสูติแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าชายกลับเป็นลาซะอย่างนั้นราชากลับสิ้นหวังอีกครั้งทายาทคนเดียวของอาณาจักรกลับเป็นลาตัวหนึ่งเขาร้องและร้องแต่เขากลับหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมราชินีถึงให้กำเนิดลาและอยู่ดีๆก็มีนางฟ้าปรากฏออกมาโอ้ท่านราชานี่เป็นแค่กรรมของท่านตอนที่ท่านยังหนุ่มๆท่านเคยไปฆ่าลาตัวหนึ่งเอาไว้ด้วยความคึกขนองทั้งที่มันมีชีวิตอย่างร่าเริงของมันอย่างสนุกสนานบุตรของท่านเลยเกิดมาเป็นลาข้าขอโทษจริงๆลงโทษข้าที่ข้าทำบาปแต่อย่ามาลงกับลูกชายของข้าละคำสาปนั้นมันเกิดขึ้นทันทีที่ท่านก่อกรรมเอาไว้นะข้าแก้คำสาปไม่ได้แต่ข้าช่วยได้นะแต่ละคืนเจ้าลาจะทำการผลัดผิวหนังแล้วจะกลายเป็นเจ้าชายจริงๆแต่เมื่อถึงตอนเช้าเขาจะกลับมาเป็นลาอีกครั้งหนึ่งนางฟ้าประชาชนของอาณาจักรข้าจะหัวเราะเยาะข้าแน่ๆทำให้ลูกชายข้าเป็นคนตอนกลางวันและเป็นลาตอนกลางคืนไม่ได้ขออภัยจริงๆคำสาปมันเปลี่ยนไม่ได้แต่อย่าห่วงเลยท่านวันหนึ่งมันจะหายไปและลูกชายของท่านจะเป็นมนุษย์ตลอดไปแต่ไม่มีใครรู้ว่าต้องทำยังไงแต่ระวังนะท่านถ้ามีคนได้ยินเรื่องคำสาปนี้ลูกชายของท่านก็จะเป็นลาตลอดไปเลยล่ะข้าทำได้แค่นี้นะท่านโอ้ท่านราชาท่านจะต้องศรัทธาเข้าไว้นะที่รักข้าเข้าใจหัวอกของท่านแต่นี่คือลูกชายของข้าลูกชายของเราข้ารักเขาไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงและข้าจะเลี้ยงเขามาให้เป็นเจ้าชายที่ดีคำพูดชวนคิดแสนฉลาดของราชินีทำให้ราชาใจอ่อนและเขาเริ่มตัดสินใจยอมรับเจ้าชายลาเจ้าชายคนนั้นชื่อทีโอหลายปีผ่านไปทีโอโตขึ้นมาเป็นลาที่หล่อเหลามีหูยาวยื่นสูงเขาจะกระโดดโลดเต้นทั้งวันและตอนกลางคืนเขาจะนั่งหน้ากระจกร้องไห้ไปดูเงาของตัวเองไปนี่คือชะตาของข้าข้าเป็นทั้งเจ้าชายและก็เป็นที่หัวเราะข้าอยากจะบอกคนอื่นเกี่ยวกับคำสาปจริงๆเลยแต่ว่าการเป็นคนที่โดนสาปมันแย่กว่าการเป็นลาซะอีกทุกคนจะวิ่งหนีข้าน่าทึ่งจริงๆโอ้เจ้ามีพรสวรรค์มากเจ้าสอนข้าเล่นเครื่องดนตรีนั่นได้ไหมโอ้เจ้าชายของหม่อมฉันอย่าว่านะท่านแต่ไม่มีใครจะสอนท่านให้เล่นมันได้หรอกเท้าของท่านหม่อมฉันหมายถึงนิ้วของท่านมันใหญ่เกินไปเจ้าชายเบื่อจะยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาตัดสินใจจะใช้เท้ากำชะตาไม่สิใช้มือกำชะตาแล้วก็เอาชนะมันเขาเล่นมันทั้งวันทั้งคืนกระทั่งเขาเก่งด้านการเล่นดนตรีชนิดนั้นมากเขาได้รับการชื่นชมโดยทุกคนในอาณาจักรแต่นั่นยังไม่ทำให้ใจที่ขาดความสุขของวันหนึ่งเขาเลยตัดสินใจออกเดินทางท่องโลกเขาจะเดินทางทั้งวันครุ่นคิดทุกวันสุดท้ายเมื่อเขาไปหยุดที่ประตูเหล็กใหญ่แห่งหนึ่งเขาก็รู้ว่าเขาเดินมาไกลจนถึงอาณาจักรอื่นแล้วเจ้าเพื่อนน้อยข้าคือเจ้าชายจากอาณาจักรห่างไกลเปิดใจเปิดประตูให้ข้าได้ไหม ไม่มีกระจกหรือยังไงอาณาจักรเจ้าเหรอเจ้าไม่ใช่เจ้าชายเจ้าเป็นแค่ลาโอเคท่านก็แล้วแต่ข้าจะต้องลงเท้าเองซะแล้วโอ้ไม่สิมือต่างหากค
นเฝ้าประตูทึ่งด้วยเสียงดนตรีน่าทึ่งนั่นเขาวิ่งไปหาราชาของเขาทันทีข้าต้องเจอเขาแล้วเจ้าคงหิวสินนะเจ้าลาตัวหล่อนั่งก่อนสิเขาจะไม่นั่งบนพื้นนะเออโอ้จะนั่งที่โต๊ะกับทหารนักรบก็ได้นะข้าไม่ใช่ลาธรรมดาข้าน่ะคือลาจากวังข้าจะนั่งกับราชาอะไรนะโอ้ไม่เอานะไม่ได้ยินเขาเหรอเขาเป็นลาจากวังให้เขานั่งกับข้าก็ได้นะไหนท่านราชาท่านอยากจะนั่งกับลูกสาวคนเดียวของข้าองค์หญิงหรือเปล่าล่ะแน่นอนท่านราชาข้าไม่เคยเห็นใครสวยไปกว่าลูกสาวท่านเลยข้าจะเป็นเกียรติมากถ้าได้นั่งข้างๆเจ้าชายก็เลยนั่งข้างเจ้าหญิงถึงแม้ว่าตอนแรกนางจะลังเลเจ้าหญิงก็ทึ่งที่ลาตัวนั้นทั้งสะอาดและเนียบมากเขาไม่ใช่มารยาทงามแต่เขายังฉลาดมากด้วยคณะหลวงที่อยู่ในวังที่หัวเราะเขาเมื่อกี้ตอนนี้กลับทึ่งด้วยคำพูดแสนฉลาดของเขาราชาประทับใจมากก็เลยเชิญให้เจ้าชายอยู่ต่อเป็นเกียรติมากอย่างยิ่งท่านราชาหลายวันผ่านไปเจ้าลาก็ตกหลุมรักเจ้าหญิงลา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 แต่ว่ามันยังไม่พอเฮ้ยถ้าบอกนางไม่ได้ว่าข้ารู้สึกยังไงข้ารับความเจ็บปวดนี้ไม่ไหวแล้วตอนนี้มันเหลือแค่ทางเดียวเท่านั้นเจ้าอยากจะลาเหรอทำไมล่ะข้าเสนอทุกอย่างให้เจ้าทั้งเครื่องเพชรพลอยคนใช้เสื้อผ้าสวยๆเจ้าไม่เอาเลยงั้นอะไรกันที่ทำให้เจ้าอยู่ต่อได้ลูกสาวของท่านถ้าราชาตกใจเจ้าหญิงเหรอเขากล้ายังไงแต่ราชาก็คิดว่าเขาเหนื่อยที่เจ้าหญิงเอาแต่ปฏิเสธหนุ่มที่มาสู่ขอทุกคนและเขาก็รักเจ้าลานี้มากไม่แน่นะเราอาจจะสั่งสอนลูกสาวเราได้ถ้าลูกสาวเราเบื่อจะคบกับลานางก็อาจจะยอมแต่งกับเจ้าชายจริงๆโอเคได้ข้าพร้อมจะให้เจ้าแต่งกับลูกสาวของข้าเจ้าชายไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองแต่มันเป็นจริงอีกไม่นานวังก็ได้รับการตกแต่งหรูหราจัดงานสมรสอย่างเป็นส่วนตัวเจ้าหญิงแต่งงานกับเจ้าชายลาทันทีโอ้เจ้าหญิงอย่าร้องเลยน้ำตาของท่านทำให้ข้าเสียใจถ้าท่านรอหน่อยท่านก็จะได้เห็นว่าข้าเป็นใครและเมื่อแสงจันทร์กระทบร่างเขาก็ผลัดหนังออกทันทีและเจ้าชายทีโอก็ปรากฏตัวขึ้นเจ้าชายอธิบายให้ชายาเขาฟังเรื่องคำสาปเจ้าหญิงดีใจมากที่เห็นเจ้าชายของนางจนลืมความจริงเรื่องลาไปเลยโอ้ทีโอเจ้าคือเจ้าชายในฝันของข้าข้าปฏิเสธผู้ชายทุกคนเพราะว่าเจ้าเป็นเจ้าชายในฝันของข้ามาโดยตลอดและข้าไม่รู้มาก่อนเลยว่าโชคชะตามันกำหนดมาให้เป็นเช่นนี้หลายวันผ่านไปราชาเห็นลูกสาวเขามีความสุขแต่เขาทั้งกลัวและสับสนหลังจากนั้นคืนหนึ่งคนไทยเห็นว่าอะไรเป็นอะไรขณะที่เดินผ่านห้องเจ้าหญิงราชาไม่เชื่อคนไทยเลยอยากจะไปดูเองและราชาก็โล่งใจที่ได้เห็นว่าเจ้าชายหล่อแค่ไหนราชาออกไปจากห้องลูกสาวแบบครุ่นคิดโอ้แสงอะไรกันนั่นท่านไม่ต้องห่วงท่านราชาเจ้าชายทีโอจะได้รอดพ้นจากคำสาปของเขานะและที่ท่านต้องทำก็แค่เอาน้ำนี่ไปพรมบนหนังลาของเขา
และหนังลานั้นก็จะหายไปและจะหายไปตลอดกาลแล้วเจ้าชายจะได้อยู่ในร่างจริงของเขาตลอดไปเลยล่ะราชาทำตามที่นางฟ้าบอกแล้วกลับเข้าไปนอนและเช้าวันถัดมาและเช้าวันถัดมาไม่นะหนังลายของข้าอยู่ไหนเนี่ยเอาเป็นว่ามันหายไปแล้วตลอดกาลไม่ถ้าทำอะไรลงไปตอนนี้ทุกคนจะรู้เรื่องคำสาปของข้าพอดีเจ้าเอาชนะใจผู้คนด้วยความกล้าหาญและพรสวรรค์เจ้าคือเจ้าชายที่แสนหล่อและมีพรสวรรค์คนอาจพูดถึงคำสาปของเจ้าแต่ไม่นานเขาจะลืมมันไปคนเราก็แบบนี้และถ้าเจ้ากลัวว่าคนนอกจะมองเจ้ายังไงเจ้าจะไม่มีทางมีความสุขตอนเจ้าเป็นลาเจ้ามีความสุขไม่แคร์ใครและกล้าหาญเป็นแบบนั้นจะข้างในนั่นน่ะละสำคัญที่สุดแล้วยังไงต่อดีล่ะพวกเขาก็จัดงานปาร์ตี้ยิ่งใหญ่และอาณาจักรทั้งสองก็ฉลองการสมรสเจ้าชายและเจ้าหญิงเจ้าชายทีโอกลับอาณาจักรของเขาและได้รับมอบบัลลังก์เขาเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่ที่ปกครองอาณาจักรต่อหลายปีและไม่ถูกเรียกว่าเจ้าชายลาอีกต่อไป